สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโน่นะครับมนุษย์มักจะมองดูท้องฟ้าและสงสัยเกี่ยวกับธรรมชาติของวัตถุที่เห็นในยามค่ำคืนบนท้องฟ้านะครับมีความอยากรู้ว่าข้างบนนั้นมันมีอะไรอยากขึ้นไปท่องเที่ยวหรือว่าสำรวจนะครับการพัฒนาจรวดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์จึงเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้ออกไปสู่ข้างนอกโลกแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลว่าถ้าส่งมนุษย์ออกไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างดังนั้นยุคแรกๆนะครับจึงมีการส่งสัตว์ขึ้นไปลองดูก่อนนะครับก็มีสัตว์หลายชนิดนะครับที่ถูกส่งขึ้นไปทั้งแมลงวันลิงกระต่ายเต่าและที่สำคัญที่ผมจะบอกวันนี้นะครับก็คือสุนัขนะครับซึ่งสุนัขตัวนี้นะครับชื่อว่าไลก้าครับการทำแบบนี้ในยุคนั้นนะครับยังไม่ค่อยนึกถึงเรื่องการคุ้มครองสัตว์เท่าไหร่นะครับที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติของเรานะครับวันนี้เราจะมาดูสุนัขตัวแรกที่ได้ขึ้นสู่อวกาศกันนะครับชื่อของมันก็คือไลก้านั่นเองนะครับไลก้านะครับเป็นสุนัขตัวเล็กนะครับน้ำหนักประมาณ6กิโลกรัมมันเป็นสุนัขพันธุ์ผสมอายุประมาณ2ปีมีนิสัยล่าเริงอารมณ์ดีเพศเมียไลก้าเป็นหนึ่งในสุนัขจรจัดจำนวนหนึ่งที่ถูกนำเข้าสู่โครงการอวกาศของโซเวียตครับไลก้าจะเป็นสุนัขตัวแรกที่ได้ไปโคจรรอบโลกมันจะถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับยานสปุตนิก2นะครับโดยทีมดาราศาสตร์ของสหภาพโซเวียตจากสุนัขพันธุ์ผสมจรจัดอยู่ข้างถนนมันถูกเลือกให้เข้าโครงการฝึกอวกาศของโซเวียตครับด้วยเหตุผลว่าสุนัขพันธุ์ผสมมีความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบเอาตัวรอดเก่งใจสู้กว่าสุนัขสายพันธุ์แท้นะครับไลก้าถูกฝึกฝนใช้ชีวิตบนดาวเทียมจำลองบนโลกของเรานี้นะครับโดยเรียนรู้ที่จะยอมอยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆแคบลงเรื่อยๆไลก้าจะถูกปั่นด้วยเครื่องปั่นเวียงเพื่อให้คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงของแรงโน้มถ่วงโลกและมันก็เรียนรู้ที่จะยอมรับอาหารในรูปแบบของเจลลี่เหลวที่สามารถกินได้ง่ายในสภาพแวดล้อมที่ไร้น้ำหนักอีกด้วยนะครับต้องบอกเป็นในก่อนนะครับว่าภารกิจครั้งนี้นะครับไลก้าจะมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลาเพียงแค่6-7วันเท่านั้นนะครับแล้วจะทำการจบชีวิตของมันด้วยอาหารที่มีพิษก่อนที่ออกซิเจนจะหมดลงและดาวเทียมดวงนี้ก็จะถูกทำลายตอนกลับคืนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกในวันที่14เมษายนพ.ศ. 2501หรือ5เดือนหลังจากปล่อยยานไปแล้วนะครับชะตากรรมอันน่าเศร้าของไลก้าทำให้เกิดความกังวลสงสารและความเห็นอกเห็นใจของมันไปทั่วโลกนะครับก่อนที่ไลก้าจะถูกส่งขึ้นไปกับยานสปุตนิก2ในวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2550นะครับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งในทีมรู้สึกสงสารเจ้าหมาข้างถนนตัวนี้เหลือเกินนะครับเพราะเวลาของมันบนโลกนี้เหลือน้อยเต็มทีเขาได้นำไลก้ากลับบ้านไปเล่นกับลูกๆของเขาให้ไลก้าได้สัมผัสความสุขของหมาที่แท้จริงเป็นครั้งสุดท้ายนะครับและแล้วก็มาถึงวันที่ต้องปล่อยยานไลก้าก็เข้าไปในกระสวยอย่างเงียบๆสง่าผ่าเผยอย่างที่เคยฝึกมานะครับมันต้องใช้เวลาช่วงสุดท้ายในชีวิตของมันในกระสวยเล็กๆแคบๆแทบจะขยับตัวไม่ได้เลยนะครับถูกล่ามติดไว้กับที่และมีเยลลี่อาหารไว้ดำรงชีวิตโชคร้ายที่เกิดปัญหาก่อนการเดินทางครับกระสวยอวกาศมีปัญหาอากาศหนาวมากทำให้ไลก้าต้องติดอยู่ในนั้นก่อนเดินทางจริงเป็นเวลาถึง3วันครับจนถึงวันที่3พฤศจิกายนพ.ศ. 2550ยานสปุตนิก2ก็ได้พาไลก้าจากโลกไปตลอดกาลรายงานของโซเวียตกล่าวว่ามันจากไปอย่างสงบครับขึ้นหัวใจปกติไม่กดดันไม่เครียดแต่ความจริงระหว่างการปล่อยจรวดครับอุปกรณ์ตรวจจับทางการแพทย์ชี้ว่าอัตราชีพจรของไลก้าสูงเป็น3เท่าของปกติเลยนะครับและเมื่อเข้าสู่สภาวะไร้น้ำหนักอัตราการเต้นของหัวใจไลก้าช้าลงอย่างมากครับและมันต้องใช้เวลานานกว่าที่เคยใช้ตอนฝึกกับเครื่องบนโลกนั้นถึง3เท่ากว่าหัวใจมันจะกลับมาเต้นในอัตราเดิมนะครับโซเวียตอ้างว่าไลก้ามีชีวิตอยู่ในวงโคจรได้เพียง 4-10 วันซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าเกิดจากภาวะอาหารเป็นพิษหรือไม่ก็ขาดออกซิเจนเพราะแบตเตอรี่ของระบบเอื้อชีวิตหมดลงนะครับส่วนสปุตนิก2จะโคจรรอบโลก 2,370 รอบก่อนที่จะตกลงมาไหม้กลางชั้นบรรยากาศโลกโดยใช้เวลานอกโลกนานถึง163วันครับแต่เมื่อเดือนตุลาคมปีค.ศ. 2002หลังโซเวียตล่มสลายนะครับมีนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียออกมาเปิดเผยความจริงอันมืดมนของไลก้าว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับไลก้าไม่ได้ตายหลังออกไปทำภารกิจได้แค่4วันนะครับแต่มันตายตั้งแต่ 6-7 ชั่วโมงแรกที่ถูกปล่อยยานแล้วนะครับเพราะเกิดอาการช็อกความร้อนสูงเกินขีดจะทนได้และความตื่นตระหนกกลัวของมันนะครับและตอนนั้นยานก็อยู่ในขั้นลองผิดลองถูกเมื่อภาคพื้นดินไม่พบสัญญาณชีวิตใดๆของไลก้าจากเครื่องวัดระยะไกลตอนนั้นดาวเทียมโคจรรอบโลกได้4รอบก็เป็นที่แน่ชัดเลยนะครับว่าไลก้าได้จากโลกนี้ไปแล้วครับเนื่องจากความร้อนและความเครียดการเสียสละชีวิตของไลก้าทำให้วิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นหลังการปล่อยยานสปุตนิก2 2ปีก็มีสุนัขรุ่นต่อไปถูกส่งออกไปยังอวกาศชื่อของมันก็คือเบลกาและสเตกาดกับยานสปุตนิก5แต่ครั้งนี้สุนัขทั้ง2ตัวสามารถมีชีวิตรอดกลับมายังพื้นโลกได้ถือว่าเป็นภารกิจที่สำเร็จครั้งแรกหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจสเตกาก็คลอดลูกออกมาอีก6ตัวครับทางการโซเวียตได้มอบ1ตัวให้แก่แจ็คเกอรินแคนเนดีท่านผู้หญิงหมายเลข1ของอเมริกาในสมัยนั้นอีกด้วยนะครับและในปีพ.ศ. 2551รัสเซียได้สร้างอนุสาวรีย์ให้กับไลก้าในฐานทัพแห่งหนึ่งนอกกรุงมอสโกเพื่อลำ
ึกถึงสุนัขตัวแรกที่ตายในอวกาศและกลายเป็นฮีโร่ของวงการดาราศาสตร์ของโลกใบนี้นะครับจากหมาจรจัดเกิดอยู่ข้างถนนจนไปตายบนอวกาศนอกโลกชีวิตของไลก้ามันเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่สร้างความรู้ให้กับนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์มากมายปูพรมวงการสำรวจอวกาศจนยากที่จะลืมชื่อสุนัขตัวนี้ไปได้เลยนะครับสำหรับไลก้าสุนัขอวกาศตัวนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ